สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุชาแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกูปเป็ดการ์ตูนดังนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบในคลิปนี้ก็จะรวบรวมบุคคลที่รู้ตัวจริงของโคนันในฉบับคานอนหรือที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนที่เป็นข้อมูลยอย่างเป็นทางการเท่านั้นจะไม่นับรวมเดอะมูวี่และฉบับอนิเมะที่ไม่ได้ปรากฏในหนังสือการ์ตูนดังนั้นเราก็ไปดูกันเลยครับว่าบุคคลที่รู้ตัวจริงของโคนันว่าคือคุโอชินิจิมีใครบ้างและรู้ตอนไหนกันนะครับ คนที่1คือดรอากาซากเขารู้ตั้งแต่มัง,งะเล่มที่หหรือในอนิเมะต,ตอนที่2คดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทหรือในโคดันเอพิสซดวันชินิจิที่กลายเป็นเด็กเนี่ยก็พยายามกลับมาที่บ้านแต่ตัวเขาหดลงก็เลยไม่สามารถเปิดประตูได้เขาจึงคิดจะขอความช่วยเหลือจากดรอากาซาว่าเขานี่แหละคือชินิจิที่ถูกทําให้เป็นเด็กที่แรกเนี่ยดรอากาซาไม่เชื่อและก็จะแจ้งตํารวจด้วยแต่ชินิจิก็รู้ความลับฝ่ายที่ก้นของดรอากาซาพร้อมกับโชว์สกิลนักสืบของตัวเองก็ทให้ ดอตอร์อาการซาเนี่ยยอมเชื่อในที่สุดครับและด็อกเตอร์ก็คอยช่วยเหลือโคนันในการสืบคดีของชายชุดดาพร้อมกับสร้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลียนเสียงรองเท้าเตะพลังสูงหรือว่าปืนยาสลบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าสายลับยั่งต้องอายเลยละครับคนที่2กับคนที่3ก็คือกูโดยูซากุกับกูโดยูกิโกะปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนเล่มที่5กับ6หรืออนิเมะตอนที่44มีชื่อว่า คดีลักพาตัวเอโดงาวะโคนันโดยยูกิโกะเนี่ยก็แกล้งปลอมเป็นแม่ของโคนันที่มีรูปร่างอ้วนส่วนยูสากุก็แปลงเป็นชายชุดดําที่ใส่หน้ากากโดยที่โคนันเนี่ยไม่ได้เอจใจเลยแม้แต่น้อยและ2คนเนี่ยก็จับตัวโคนันมาในที่แห่งหนึ่งและก็เล่นละครตบตาเพื่อให้โคน,นันเนี่ยหนีไปได้แต่สุดท้ายโคนันก็ถูกจับได้อยู่ดีครับเมื่อชายสวมหน้ากากยิงปืนก็พบว่ามันเป็นแค่ปืนเด็กเล่นเท่านั้น2คนเนี่ยก็เลยฉเฉลยว่าคือพ่อแม่ของชินิจินั่นเองแถมยูสากุก็ยังแซวว่าชินิจิไม่ได้สังเกกกตถึงหน้าา ในบารอนที่อยู่ในนิยายที่พ่อเขาเขียนอีกด้วยและทั้งสองก็ชวนชินิจิเนี่ยไปอยู่ลอสแอนเจลิสด้วยกันแต่ว่าชินิจิเนี่ยปฏิเสธพร้อมบอกว่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่ากลัวรันเนี่ยเป็นอันตรายแต่เพราะว่าจริงๆตามพ่อแม่ไปก็อาจจะเจอเพาะแสมากกว่าก็ได้นะครับคือโคนันนี่มันตัวสวยดูดคดีฆาตกรรมทําให้รันซวยไปด้วยหลายตอนเลยนะครับผม คนที่4ี่คือฮัตโตริเฮจิเขาสงสัยตัวโคนันมาตั้งแต่คดีฆาตกรรมนักการทูตแล้วและทีนี้ในอนิเมะต,ตอนที่5 9าสถึงหกชื่อตอนว่าคดีฆาตกรรมคนบ้าโฮมคดีนี้ทั้งรันโคโกโรแล้วก็โคนันไปอย่างงานที่รวมตัวคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเชอร์ล็อกโฮมครับและฮัตโตริก็ได้ตามมาอย่างสถานที่นี้ด้วยเพราะนึกว่าจะเจอคูดชินิจิแต่แล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมกับเจ้าของนิยายขึ้นในตอนนี้โคนันไม่มีทางเลือกจึงได้ยินเข็มยาสลบใส่เฮจิและก็ได้ใช้เครื่องเปลีี่ยยนสง คดีครั้งนี้โคนนั้นก็พยายามพูดด้วยสำเนียงคันไซแต่ว่าฟังแล้วก็ดูแปลกๆอยู่ดีครับและเมื่อหาตัวคนร้ายได้แล้ว เฮจิเนี่ยตื่นอยู่นานแล้วและได้รับทราบถึงการแอบไขคดีของโคนันโดยผ่านเครื่องเรียนเสียงจากข้างหลังทั้งหมดและก็แกล้งทำเป็นว่าจะแฉให้รันฟังด้วยจนโคนันต้องรีบเร่งคับตริคุงหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เขาถูกปอกยาที่ทําให้กลายเป็นเด็กในรถทาให้เฮจิทราบตัวตนของโคนันนับแต่น้ําต้นมาครับคนที่5คือมิยาโนอาเคมิปรากฏตัวขึ้นในหนังสือการ์ตูนเล่ม2องไฟล์ที่4ถึงไฟล์ที่7แต่ว่าฉบับอนิเมะมาโผล่ตอนที่ร3 5ยในคดีปล้นเงินพันล้านขององค์กรชุดดํา เนื้อเรื่องของอนิเมะกับหนังสือการ์ตูนเรียกได้ว่าแทบจะคนละม้วนกันเลยทีเดียวครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเธอเป็นพี่สาวของมิยานโ h ชิโฮหรือว่าไฮบาระไอโดยเธอใช้ชื่อปลอมว่ายิรตะมาซมิและเธอก็อยู่ระดับปลายแถวขององค์กรชุดดําในอนิเมะเธอก็เป็นพนักงานแบงก์แล้วก็รวมหัวกับคนร้ายอีก2คนแต่สุดท้ายแล้ว2คนที่ร่วมมือกับเธอเนี่ยก็โดนจีนเนี่ยฆ่าตาทั้งหมดครับ เลือเมื่ออาเคมิกาลังจะเอาเงินไปให้องค์กรชุดดําก็ถูกโคนันเนี่ยห้ามมาไว้แต่เธอก็ยืนยันว่าจําเป็นต้องไปเมื่อมาถึงจุดนัดพบอาเคมิพยายามให้ยินเอาน้องสาวมาแลกตามข้อตกลงแต่กลับถูกยินใช้ปืนยิงแทนครับเมื่อโคนันตามมาถึงจุดเกิดเหตุอาเคมิถามว่าโคนันคือใครเขาก็เรียกตัวเองว่าคุดูชินิจิเป็นนักสืบจากนั้นเธอก็บอกกับโคนันว่า องค์กรที่เธออยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับสีดำเหมือนอีกาและให้โคนนั้นเอาเงินไปคืนก่อนที่พวกชุดดําจะได้ไปตำรวจก็เลยสรุปว่าคนร้ายสำนึกบาปแล้วก็ฆ่าตัวตายไปครับคนที่6คือม oh. ิยานชีโฮเธอปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนเล่นที่18กับ19หรือว่าอานิเมะต,ตอนที่136ยสาถึงร้อชื่อตอนก็คือ ผู้หญิงที่มาจากองค์กรชุดดำกับคดีฆาตกรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยหลังจากที่แก๊งนักสืบเยาวชนทลายรังของแก้งพิมพ์แบงปลอมไปแล้วไฮบาระก็แนะนําตัวเองว่าเป็นคนที่ทํายานั้นขึ้นมาเองส่วนเธอก็มีโค้ดเนมว่าเชอร์รี่พร้อมเล่าเรื่องของเธอให้ฟังที่บ้านของดเตอร์อากาสาว่า2เดือนหลังจากที่โกนันโดนกรอกยา องค์กรก็ได้มาตรวจสอบที่บ้านคูโดถึง2ครั้งโดยเชอรี่เห็นว่าเสื้อผ้าตอนเด็กในดินชักเนี่ยหายไปเธอก็เลยตั้งสมมุติฐานได้ทันทีว่ายาที่เธอทำเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้ว จะทาให้ชินิจิเนี่ยกลายเป็นเด็กและเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเชอรี่จึงใส่ข้อมูลรายงานไปว่าคูโดชินิจิเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากว่าองค์กรเอายาของเธอมาใช้โดยพลาการเธอก็เลยแข่งข้อกับองค์กรชุดดําเชอรี่ก็เลยโดนใส่กุญแจมือในห้องทดลองเพื่อรอการพิภากษาเธอก็เลยกินยาอะพทอกซิน4869ให้กลายเป็นเด็กและเมื่อแขนของเธอเล็กลงเธอก็เลยวิ่งหนีออกมาจากท่อทิ้งขยะจนมาเจอกับดเตอร์อาคาซาในที่สุดพอจบตอน139 เธอก็เฉลยว่าอาเคมิคือพี่สาวของเธอเองโดยใช้ชื่อปลอมจากอาจารย์ที่มีชื่อว่าฮิโรตะมาซามิและตั้งคำถามกับโคนันว่าทำไมคูดโดถึงช่วยพี่สาวของเธอไม่ได้และก็ร้องไห้ออกมาน้ำตานองหน้าทำให้โคนานด้แต่นิ่งอึง้งไม่สามารถที่จะตอบอะไรไฮบาระได้เลยครับคนที่7คือชารอนวินยาร์ดโค้ดเนมก็คือเบลมอธ ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านจริงๆว่าเวอร์มดเธอเป็นคนโปรดของท่านผู้นั้นในองค์กรชุดดําซึ่งไม่ได้ระบุว่ารู้ตั้งแต่ตอนไหนแต่ในหนังสือการ์ตูนเล่นที่42หรืออนิเมะต,ตอนที่371ร้ถึงสามชื่อตอนคือพระท่าองค์กรชุดดํา ปริศนาคูณ2ในคืนเดินเพนเธอรู้ว่าไฮบาระคือเชอรี่เธอได้ปลอมตัวเป็นดรอาราอิดะมาโดยตลอดและเมื่อเธอเปิดหน้าที่แท้จริงขึ้นมาครูโจดี้ก็ต้องตกใจว่าทำไมเบลมอสไม่แก่ขึ้นเลยหลังจากที่เกิดเหตุชุลมุนขึ้นและรันเนี่ยก็มาช่วยไฮบาระไว้ส่วนโคนันก็โดนเข็มยาสลบและก็โดนพาตัวขึ้นรถในขณะที่เธอขับรถเข้าปา่าหนีไปก็มีเมลมาจากหัวหน้าบอกว่ากลับมาได้แล้วเธอก็ต้องพบว่า มีขั้วไฟฟ้าต่อกับมอนิเตอร์ที่วัดคลื่นหัวใจโคนันก็ขู่ว่าถ้าหัวใจเขาหยุดเต้น ไฟล์เสียงตะกี้จะถูกส่งเมลให้กับตำรวจในทันทีและสามารถแท็กกิ้งตัวจริงกับบอสสองเธอได้เบลมอสก็เลยตัดสินใจยอมแพ้และก็ใช้ยาสลบใส่โคนันเมื่อยินโทรมาถามว่ารู้จักคุโดชินิจิหรือเปล่าเบลมอสก็เลยตอบว่าไม่รู้จักและดูเหมือนว่าเธอจะสนใจโคนันด้วยครับเหมือนว่าเบลมอสจะตั้งความหวังอะไรสักอย่างในตัวโคนันซึ่งตรงนี้ก็ระบุชัดเจนว่าเธอคงรู้ตัวจริงของชินิจิมาก่อนหน้าแล้วแต่ก็ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นตอนไหนครับคนที่8คือฮอนโดเอซึเกะ อยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มที่59าสถึงหกหรือฉบับอนิเมะต,ตอนที่554ร้อถึง555ชื่อตอนว่า มุมอับในร้านคาราโอเกะคือไปร้องเก๋กับเด็กแว่นก็เกิดคดีนะครับหลังจากที่โคนันเนี่ยคลี่คลายคดีได้แล้วตอนที่เอสเกพูดคุยกับโคนันตอนเดินกลับบ้านเขาบอกว่าจะไปอเมริกาเพื่อเป็น CIA เหมือนกับพ่อและพี่สาวและบอกว่าจะสารภาพรักกับรันแถมยังสำทับว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนชินิจิที่ทิ้ทงรันเอาไว้และแกล้งบอกว่าจะพารันไปใช้ชีวิตที่แสนมีความสุขที่อเมริกาโคนันหรือชินิจิก็รู้สึกฉุนและบอกว่าไม่ได้ เอสเกก็เลยแปลกใจว่าเขาไม่ได้ถามโคนันนะแต่าถามชีนิจิตะหากโคนันก็เลยเสียงแข่งต่อไปว่า ก็นั่นแหละบอกว่าไม่ได้ไงเอสเกออุทานหรือว่าโคนันจึงยืนยันว่าก็แบบที่นายคิดนั่นแหละเมื่อเอสเกรู้ความจริงก็หัวเราะจริงๆเขาแอบสืบเรื่องโคโกโรนิทรามานานแล้วทีแรกนึกว่าโมริร่วมมือกับคนชั่วเอาพี่สาวของเขาไปขังเอาไว้พอชินิจิหายไปเนี่ยโคนันก็เข้ามาแทนที่และจะอยู่ในสถานที่เกิดเหตุทุกครั้งจึงสงสัยมานานแล้วว่าพอลุงโคโกโร่ดังคุดโชินิจิก็พักการเรียนไปแบบประจบเหมาะเกินไปในที่สุดความจริงก็กระจ่างสักทีและทั้งหมดก็คือการหลอ ออาามขขงงเเงครับแต่มีเรื่องเดียวที่เขาไม่ปฏิเสธก็คือการที่เขาตบหลุมรักโมริรันนั่นเองครับคนที่9คือเซระมาซูมิปรากฏตัวในโคนันปีที่14ตอนที่697ชื่อตอนว่าการแข่งขันคดีที่โรงแรมผีสิงเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวจริงของชินิจิอยู่ก่อนแล้วสุดท้ายก็มาเฉลยในฉบับหนังสือกระตูนในไฟล์1050ว่าเซระมาซูมิกับคนที่10คือเซระแมรี่ได้เห็นโคนันในโทรทัศน์ก็จําจได้ทันทีว่าเคยเห็นเด็กคนนี้ที่ชายหาดเมื่อนานมาแล้วเป็นคน ที่ทำให้อากาอิเนี่ยหัวเราะได้แถมชินิจิวัยเด็กกับโคนันก็ยังพูดประโยคเดียวกันว่าผมเป็นลูกศิษย์ของโฮมก็เลยรู้ได้ทันทีว่าคูโดชินิจิคงจะถูกกรอกยาและทํำให้เด็กลงแบบแม่ของเธอครับทำให้เซระแมรี่ต้องการหายาถอนพิษอโพททอกซินท,ที่ฉกมาจากโคนันแต่พบว่าตอนสุดท้ายเนี่ยโคนันก็แอบสลับกล่องเปล่าไวนะ้ในตอนสุดท้ายนั่นเองครับ คนที่11คืออากาอิชูอิจิรู้ความจริงในโคนันเล่มที่77หรือว่าอนิเมะปีที่ส5ตอนที่742ร้อยสี่สิบสองถึงเจ็ดร้อยสี่สิบสามชื่อตอนคือ คดีแช่เย็นของคุโดยูสกุจริงๆต้องแปลว่าคดีที่ไขไม่ได้ครับอากาอิชูอิจิได้ปลอมตัวเป็นโอคิยะซึบารุเป็นผู้ชายผมสีชมพูที่มาอาศัยที่บ้านของชินิจิตั้งแต่ตอนที่557และในตอนที่743เขาก็แอบเห็นโคน,นันคุยกับรันด้วยเสียงของชินิจิในห้องน้ําอากาอิก็เลยรู้ได้ทันทีแล้วก็พูดว่าเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้นี่เองแถมมีการมาแย่โคนันทีหลังด้วยว่านักสืบมอปลายคุโดชินิจิ เขาบอกแบบนั้นใช่ไหมล่ะความลับของซือบารุก็มาเปิดเผยในโคนันปี17ตอนที่836ชื่อตอนความจริงของสีแดงเข้มและได้เฉลยว่าเขาใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงของล็กเตอร์อากาซะเพื่อปิดบังตัวตนมาโดยตลอดนั่นเองครับคนที่12คือคุโรบะไคโตหรือว่าจอมโจรคิดแหล่งข้อมูลส่วนมากจะบอกว่าคิดเนี่ยรู้ตัวตนของโคนันในเดอะมูฟวี่ตอนที่3พ่อมดคนสุดท้ายแห่งสตวรว แต่เดอรมูฟวี่จะไม่นับเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่ในฉบับหนังสือการ์ตูนไฟล์ที่1,018คิดได้ปลอมตัวเข้ามาและได้คิดในใจถึงเฮจิกับโคนันว่าเจอนักสืบมอปลายถึง2คนทำให้ตอนนี้คงจะใช้อ้างอิงได้แล้วว่าจอมโจรคิดคงรู้ตัวจริงของโคนันว่าคือคุโดชินิจิอย่างเป็นทางการในฉบับมังงะนั่นเองครับ คนที่ทราบตัวจริงของโคนนนว่าคือคุโรชินิจิอย่างเป็นทางการก็มีเพียงเท่านี้ส่วนที่เหลือแบบจอมโจรลูแปงหรือว่าไอริชไม่ได้มีเนื้อหาในหนังสือการ์ตูนแบบคานอนจึงไม่ได้เอามารวมในคลิปนี้ด้วยครับดังนั้นรายชื่อคนที่ทราบตัวจริงของชินิจิก็คงมีเท่านี้แหละครับและเพื่อ,อนๆสามารถกดติดตามก,กระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนที่ใหม่ๆและสามารถกดเห็นโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ